บึงบัวพันบัวหลวงนะคะบนพื้นที่กว่า15ไร่อยู่ที่ตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมก็จะมากันเยอะในช่วงวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดด้วยโดยจะมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยแต่ว่าในวันธรรมดาเนี่ยจะมีทยอยมากันตลอดทั้งวันโดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบึงบัวแห่งนี้ก็บอกว่าที่มาเที่ยวเพราะว่ารู้จักจากเพื่อนที่มาเที่ยวก่อนหน้านี้แล้วก็จากทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะที่มีการเช็คอินกันไปเนี่ยนะคะก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆมาเที่ยวชมบึงบัวบ้านท่าลาดแห่งนี้ด้วยและอีกอย่างที่ต้องบอกว่าเด็ดไม่แพ้ความสวยของบึงบัวก็คือรสชาติของฝักบัวที่นี่เพราะว่าเจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่านักท่องเที่ยวที่มาซื้อฝักบัวและแกะชิมฝักบัวครับฝักบัวเม็ดเขียวๆค่ะที่อยู่ในดอกบัวในบัวฝักบัวนะมันจะมีเม็ดเยอะๆนะฮะแกะออกมาเนื้อมันจะสีขาวๆอ่อนหน่อยใช่ถ้าแกะหน่อยมันก็จะมีขมๆนิดนึงข้างในมีสีเขียวอันนี้มีประโยชน์นะคะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหวานกรอบแล้วก็อร่อยอีกไม่กี่สัปดาห์บัวชุดนี้ก็จะโรยโดยชุดใหม่ที่บานอยู่นี้จะถึงช่วงปลายตุลาคมนี้นะคะใครที่สนใจก็รีบแวะเวียนไปชมกันได้ค่ะที่ตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อกี้ภาพเห็นตัวของฝักบัวนะฮะก็ถือว่าโอ้อ้วนทีเดียวไม่ใช่ฝักบัวตามพวกน้ำนะฮะไม่ใช่อันนี้อร่อยด้วยอร่อยกรอบหวานแล้วดอกบัวนี่กำลังสวยเลยนะครับค่ะแล้วก็ใครเดินทางไปก็ระวังนะครับไม่ต้องเดินเข้าไปลึกนะ ระวังจมน้ำนะครับค่ะ คุณผู้ชม